เข้ามาช่วงนี้ติดตามข่าวกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนั้นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดตัวของพรรครวมไทยสร้างชาติที่จะมีขึ้นในวันที่31มีนาคมนี้ก็บอกว่าต้องไปถามพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็ในวันที่31เนี่ยก็ค่อยว่ากันและไม่รู้ว่าในอนาคตนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะมานั่งในตำแหน่งสำคัญของพรรครวมไทยสร้างชาติจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะอย่างไรก็ยังอยู่กับตนนะบอกแบบนี้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับนายกไม่มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐจะมาทำแล้วก็ตอบว่าจะมาทำไมตนก็อยู่แล้วรวมไทยสร้างชาติก็ไม่ใช่สาขาพรรคพลังประชารัฐเพราะพลังประชารัฐนั้นมีสาขาเยอะแยะไปหมดแล้วแล้วไม่ได้มาแย่งคะแนนพรรคพลังประชารัฐไม่มีให้ใครมาแย่งคะแนนอยู่แล้วของเรามีตัวอยู่แล้วบอกแบบนี้พลเอกประวิตรก็พูดถึงการเปิดตัวสกของพรรคพลังประชารัฐ50เขตมั่นใจหรือไม่นั้นเนี่ยพลเอกประวิตรบอกตนไม่มั่นใจก็ไม่ส่งแต่ถ้าส่ง50เขตก็ต้องมั่นใจได้หรือไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องนึงก็แล้วแต่ประชาชนครับมีข่าวว่าในอนาคตท่านนายกรัฐมนตรีจะไปนั่งในตำแหน่งสำคัญของพรรครวมไทยสร้างชาติอะค่ะไม่รู้จะไปไหนแล้วนายกอยู่กับผมนี่แหละยังไงก็อยู่กับพลังประชารัฐอยู่กับผมนี่แหละก็มองยังไงคะที่เขาบอกว่าเป็นการตั้งพรรคสาขาของพรรคพลังประชารัฐโอ้โหพรรคพลังประชารัฐมีสาขาเยอะแยะเลยแต่ผมคุณก็ถามไปเรื่อยถามไปเรื่อยมีอะไรจะถามแล้วถ้าเกิดว่ารวมไทยสร้างชาติอะค่ะคือตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาแล้วมันจะเป็นพรรคที่แย่งคะแนนกันกับพลังประชารัฐไหมอะไม่มีไม่พรรคพลังประชารัฐไม่มีให้ใครแย่งหรอกค่ะแย่งของเรามีตัวอยู่แล้วนะแต่ตอนนี้การแข่งขันสกก็เริ่มที่จะการเปิดตัวกันคึกคักในส่วนของพลังประชารัฐจะเปิดตัว50คนค่ะคือมีความมั่นใจว่าเราจะได้หลายเขตไหมคะถ้าไม่ส่งคือถ้าเจ้าผมไม่ส่งก็ไม่มั่นใจก็ส่งก็ต้องมั่นใจใช่ไหมธรรมดาค่ะโดนได้ไม่ได้เรื่องนี้ก็แล้วแต่ประชาชนประเมินไว้สักกี่เก้าอี้ดีคะฮะประเมินไว้กี่เก้าอี้ดีไม่ประเมินอ่ะประเมินไม่ได้ถึงท่านว่าท่านจะลงไปช่วยให้กำลังใจก็ห้ามแล้วคุณจะมาให้ผมไปติดผู้เหลือไม่หรอกค่ะนี่ฮะล่าสุดนั้นมีข่าวมานะฮะว่าจากการที่จะมีการประชุมในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะระงับการเปิดตัวแกนนำคนสำคัญที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วนะฮะเพราะหวั่นว่าเดี๋ยวจะทำให้ทางด้านลุงป้อมกับลุงตู่นั้นเนี่ยเข้าใจกันผิดก็ตอนนี้กำลังรักกันดีอยู่เดี๋ยวก็จะแตกคอกันอีกดังนั้นยังไม่เปิดตัวก็จะเป็นการประชุมด้านธุรการธรรมดาขอพักไปก่อนเปิดตัวนั้นนนจะไปเปิดก่อนที่จะมีการเลือกตั้งว่ากันแบบนั้นนะค่ะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะเรื่องของกระแสเรื่องของยุบสภาลาออกต่างๆเนี่ยมีหลายคนออกมาพูดเหลือเกินแม้กระทั่งคุณภูมิธันเวชยชัยเนี่ยก็บอกออกมาพูดว่านายกเนี่ยอยู่ไม่ถึงตอนที่ประชุมเอเปกหรอกแล้วก็บอกเลยว่าอาจจะต้องมีการยุบสภาหรือว่าตัดสินใจออกจากการเป็นนายกก็ตามเรื่องนี้นะคะคุณเสกสกลออกมาบอกเลยว่าคือย้ำชัดเลยว่านายกเนี่ยอยู่จนครบเทอมแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยพี่น้องประชาชนเขาก็เห็นเรื่องของศักยภาพในการบริหารประเทศของลุงตู่ถึงแม้ว่าใครไม่เห็นก็ตามและก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพรรคเพื่อไทยเนี่ยรวมไปถึงนายภูมิธรรมเนี่ยถึงมองว่าเรื่องของการลาออกการยุบสภาเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญทั้งที่ตอนนี้เรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าคืออยากที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลเพื่อช่วยนายใหญ่สองคนที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศให้กลับมาใช่ไหมแล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าแน่นอนว่านายกไม่คิดยุบสภาแล้วก็ลาออกอาจจะอยู่ไปถึง4ปีอยู่ต่ออีก4ปีก็ได้ฉะนั้นการที่จะให้นายใหญ่กลับมาเนี่ยปิดโอกาสของพรรคเพื่อไทยไปเลยค่ะครับเช่นเดียวกับทางด้านพรรคประชาธิปัตย์ครับคุณราเมศรัตนชเวงวันนี้ก็ตอบโต้ไปยังทางด้านคุณเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยนะบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นก็ไม่เคยกลัวการยุบสภานะครับแต่ว่าอาจจะมีบางพรรคเนี่ยนะฮะกลัวเรื่องพรรคถูกยุบซะมากกว่าใช่ฮะค่ะเรียกว่าก็ไม่ธรรมดานะฮะสำหรับคุณราเมศรัตนชเวงในขณะที่ทางด้านพรรคเพื่อไทยนะครับคุณประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็ออกมาบอกเนี่ยนะครับว่านี่นะทางด้านพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะโดนน็อกแน่ๆในเวทีอภิปรายที่จะถึงเนี่ยนะครับหรือไม่อย่างนั้นก็เดี๋ยวจะชิงยุบสภาลาออกไปเสียก่อน
บอกแบบนั้นรอดูแล้วกันครับใครจะน็อกใครนะการเมืองก็ว่ากันไปแบบนี้แหละครับสุดท้ายเนี่ยพอเลือกตั้งกันมาอีกทีก็เดี๋ยวรอดูครับว่าพรรคไหนจะไปจี๋จ๋ากับพรรคไหนอย่างไรนะฮะเราประชาชนคนตาดำๆก็ได้แต่ให้เขาเอาไปอ้างแหละว่าเพื่อประชาชนเพื่อประชาชนแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็เพื่อนักการเมืองทั้งนั้นแหละนะครับไม่มีอะไรเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงสักอย่างหนึ่งครับ